บิ๊กป้อมโดดประชุมพลังประชารัฐอ้างเวลาราชการจ่อเปิดโต๊ะดิวอุตตมสนธิรัตน์กับพรรคบิ๊กป้อมโดดประชุมใหญ่นะครับพรรคพลังประชารัฐอ้างเวลาราชการบ่ายนี้เตรียมเปิดโต๊ะดิวอุตตมสนธิรัตน์ชวนกับพรรคลุยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมื่อเวลา 10:00 นวันที่26มกราคม256ที่พรรคพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีครั้งที่1ทับ2566มีวาระสำคัญแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐพ.ศ.2561เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคนายวิรัตรัตนเศรษฐ์รองหัวหน้าพรรคนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีพัทิยสกุลหัวหน้าทีมกทม.และสมาชิกพรรคเข้าร่วมตามที่กฎหมายกำหนดนายวิรัตกล่าวก่อนประชุมว่าการประชุมครั้งนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยโดยให้เหตุผลว่ายังอยู่ในเวลาราชการจึงมอบหมายให้ตนทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีรายงานข่าวว่าในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้พลเอกประวิตรนะครับจะเดินทางไปหารือกับแกนนำพรรคสร้างอนาคตไทยหรือสอท.นำโดยนายอุตตมะนะครับสาวชนนหัวหน้าพรรคนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคที่สโมสรราชพฤกษ์ที่ก่อนหน้านั้นมีข่าวเปิดดีลเจรจากับแกนนำพรรคสอท.ให้กลับมาร่วมกับพรรคเพื่อช่วยขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจด้านแกนนำพรรคสอท.เปิดเผยว่าการพูดคุยกับพลเอกประวิตรในวันนี้จะสามารถปิดดีลเจรจาได้หรือไม่ต้องดูการจากการพูดคุยกันก่อนและที่ผ่านมามีความคืบหน้าไปมากแล้วแต่ท้ายที่สุดต้องดูการตัดสินใจของพลเอกประวิตรจะออกมาอย่างไรก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแน่นอนครับว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่จะเตรียมเลือกตั้งนะครับจะหมดวาระแล้วก็เตรียมเลือกตั้งแน่นอนครับแต่ละคนก็ต้องดึงส.ส.พยายามดึงพรรคพวกเข้าไปอยู่ในพรรคของตัวเองเพื่อในการช่วงชิงตำแหน่งส.ส.ในการเลือกตั้งในการหาเสียงก็ต้องเป็นสีสันเป็นเอกลักษณ์ก็มีอะไรคืบหน้าหรือมีตรงไหนคืบหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆครับ